ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เมืองเลิฟลี่สกุลานะคะมาเช็คอินพร้อมกันกับพี่ตังกวาค่ะสืบเนื่องมาจากคอนเทนต์ Intelligence หรือปัญญาของตัวบอร์ดเมื่อวานนี้ทำให้มีคอมเมนต์ของน้องคนนึงที่สะกิดใจพี่ค่ะว่าผู้คนในเมืองเนี้ยหิวกันทุกคนเลยและนักเรียนคนไหนกันนะที่หิวที่สุดที่แน่ๆเขาไม่ได้ทานข้าวเช้ามาโรงเรียนแน่ๆและเขาผู้นั้นอยู่ในชั้นเรียนเดียวกับตัวผู้หญิงค่ะและเขาคนนั้นคือคนนี้เลยค่ะโยเฮชิโรสกิหรือโยเฮอิชิโรสกิค่ะคำถามที่ตามมาคือพี่รู้ได้ยังไงว่าคนนี้ไม่ได้ทานข้าวเช้ามาโรงเรียนทุกคนต้องดูตรงนี้ค่ะฮันกรี100เลยนะแสดงว่าเพื่อนเนี่ยหิวข้าวนะคะทุกคนถ้าเราใจดีเราต้องซื้อขนมแล้วก็ข้าวให้เขาแล้วเดี๋ยวพอเขากินเรามาดูกันค่ะว่าตัวเลขตรงฮันกรีเนี่ยลดลงไหมรอแป๊บนึงนะโยเฮคุงกำลังกินอยู่ค่ะนี่เคี้ยวมั่มๆเลยทีเดียวนี่ I'm happy to be alive ฉันมีความสุขที่มีชีวิตอยู่อาหารอร่อยแน่เลยและตัวเลขตรงฮันกรียอดเลยเหลือ75ค่ะWow. ในหมู่นักเรียนเนี่ยคนนี้ดูท่าจะหิวที่สุดละที่บ้านเขาอาจจะต้องประหยัดนะคะถ้าใครใจดีเนี่ยก็ซื้อขนมมาให้เพื่อนหน่อยแล้วกันหรือไม่ก็อยากรักษาสิวมั้งเพราะไม่กินข้าวเช้าเนี่ยสายก็หิวสิวก็หาย จะเห็นว่ายิ่งให้กินจำนวนเลขก็จะลดลงค่ะชาวเมืองที่น่ารักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งช่องให้กันนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ